ทักษะพยากรณ์วันนี้เป็นคิวของคนวันพุธค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคนที่เกิดวันพุธนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารลูกน้องคนเหล่านี้ลดนแล้วแต่เชื่อฟังแต่เพียงผิวเผินค่ะแต่ว่าไม่ได้รับความจริงใจเท่าไหร่นักนะคะในส่วนของอายุนั่นเป็นเรื่องของสุขภาพคนวันพุธมักจะมีโรคภัยเบียดเบียนค่ะมักไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะในส่วนของเดชชื่อเสียงเกียรติยศ คนเกิดวันพุธมักไม่ค่อยชอบใช้อำนาจค่ะแต่ว่าเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและชอบใช้พระคุณมากกว่าพระเดชค่ะสีสีจะหมายถึงในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนวันพุธค่ะคนวันพุธเป็นคนที่มักเจ้าสำราญค่ะชอบใช้เงินซื้อของตามความพึงพอใจของตัวเองบางครั้งบางทีก็จะตามใจตัวเองค่ะ แล้วก็ชอบที่จะเสี่ยงโชคจนบางครั้งบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นภัยกับตัวเองได้นะคะถ้าหากว่าเสี่ยงโชคมากเกินไปแต่เราก็พึงระวังไว้หน่อยก็และกันนะคะคนวันพุธแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ชอบเสี่ยงโชคยินดีด้วยค่ะคุณจะมีเงินเก็บเยอะเลยในเรื่องของมูล,ละถิ่นที่อยู่อาศัยหลักฐานความมั่นคงคนที่เกิดวันพุธมักลงหลัก ปักฐานสร้างฐานะได้ดีค่ะแล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีเงินเข้ามาค่ะและที่สำคัญมักจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาผัวพันอยู่ตลอดฉะนั้นก็ดูแลรักษาใจตัวเองดีๆนะคะอุตสาหะคือความขยันหมั่นเพียรการศึกษาหน้าที่การงานคนที่เกิดวันพุธเป็นคนที่ขยันขันแข็งค่ะเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยมีความมุ่มมั่นตั้งหน้าตั้งตาลุยอย่างเดียวเลยค่ะ ฉะนั้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มักจะคาดหวังอะไรค่อนข้างสูงฉะนั้นตรงนี้อยากให้ทําแบบพอดีพอดีนะคะรักตัวเองบ้างทําแล้วเผือใจนิดนึงแต่ว่าดีละค่ะในสิ่งที่คุณทํามุ่งมั่นอย่างนี้แหละนี่คือคนวันพุธอย่างแท้จริงค่ะมนตรีมนตรีคือความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะต้องบอกว่าคนวันพุธเป็นคนที่โชคดีค่ะจะทําอะไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะช่วยเหลือเอ็นดู อันนี้เนี่ยก็จะทําให้คนวันพุธทำอะไรก็จะประสบความสับสนได้ง่ายขึ้นค่ะในส่วนของการกินีค่ะคือสิ่งที่เราพึงระมัดระวังที่จะสร้างปัญหาให้กับคนวันพุธด้วยความที่คนวันพุธเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานค่อนข้างสูงค่ะบางครั้งบางทีเนี่ยมักมีปัญหาในที่ทํางานเพราะว่าความที่เข้าใจไม่ตรงกันความมุ่งมั่นที่เรามีมากเกินไปบางครั้งบางทีก็อาจจะเป็นภัยกับตัวเราได้ฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องการใช้คําพูดรวมไปถึง ความคิดที่จะทําให้เกิดความทะเลาะเบาแวงกันได้อันนี้คือสิ่งที่คน,นพุทธพึงระวังนะคะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเนื้อหาในการพยากรณ์จะลึกซึ้งกว่านี้จะให้ตรงกว่านี้แต่ละบุคคลก็ต้องดูในส่วนของวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดควบคู่กันไปด้วยนี่เป็นเพียงคร่าวๆนะคะมีความตรงอยู่เพียงแค่6 0เท่านั้นต้องดูเวลาเกิด แล้วก็อีเกิดและอย่างอื่นรวมด้วยนะคะแต่นัดอยากเอามาให้ทุกคนได้ลองเป็นไกด์ในชีวิตดูค่ะอะไรที่ดีเราก็รักษาไว้ส่วนอะไรที่ไม่ดีปรับปรุงแก้ไขค่ะเพราะทุกอย่างแล้วเนี่ยสามารถพัฒนาได้ถ้าหากว่าคุณรู้ตัวของคุณเองแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงชีวิตของคุณจะดีขึ้นค่ะเพราะนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตดิคิดเองบายนัดหมอใจ